เปิดปมสุนารีวอลเตอร์นะครับรักต่างวัย22ปีถึงเวลาร้าวนะฮะฝ่ายชายบินกลับประเทศแล้วเรียกว่าอยู่ในช่วงมรสุมเลยนะฮะสำหรับสุนารีราชสีมานะครับนักร้องชื่อดังได้ออกมาเผยว่าพี่สาวเสียชีวิตนะครับพร้อมกับตัดพ้อด้วยว่าเธอก็สูญเสียสามีวอลเตอร์แม้ว่าเราทั้งสองจะไม่ได้ถูกความตายพรากจากแต่เหมือนกับว่าเราตายจากกันไปนะครับจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลิกกันปิดฉากความรักต่างวัยที่ทั้งคู่อายุห่างกันถึง22ปีนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ครองรักกันมากกว่า10ปีหรือไม่นะครับโดยล่าสุด29มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะทางบันเทิงช่องนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับคนสนิทของพี่สุนะครับถึงเรื่องสามีก็ได้ข้อมูลว่าก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เรื่องเลิกไม่เลิกสามีนะครับก็ต้องให้สุนารีออกมาพูดเองเร็วๆนี้นะครับแต่มีการระหองระแหงกันจริงตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยนะครับทะเลาะกันหลายครั้งส่วนวอลเตอร์นั้นตอนนี้อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วในขณะที่พี่ตั๊กสิริพรนะครับก็ได้โพสต์ภาพสุนารีก้มกอดคุณแม่นะครับพร้อมข้อความว่าเป็นกำลังใจให้เจ๊นะแฮชแท็กกูจะร้องไห้อ่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ